ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคลังนะครับเป็นพระยุคกลางตอนปลายนะครับเป็นพระที่หลวงปู่เซียนโตพรหมรังสีเป็นผู้ปลูกเสกเป็นผู้สร้างนะครับเป็นพระเนื้อขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองเอาลงให้เผยแพร่ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับในวันที่วันนี้วันที่13เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2564นะครับพระองค์นี้เป็นพระองค์ที่5นะครับที่จะลงเผยแพร่ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เรียบเรียงเผื่อท่านมีอยู่ในบ้านได้เอามาเทียบเคียงได้ดูนะครับพระนี้เป็นพระที่อยู่ในตำราของหลวงปู่คำนะครับที่ได้ปลูกเสกได้บันทึกไว้นะครับได้บันทึกไว้ที่ว่าหลวงปู่เซียนโตเป็นผู้ปลูกเสกเป็นผู้สร้างนะครับแล้วช่างหลวงเป็นหลวง10หมู่นะครับแต่ลูกนี้เขาบันทึกไว้ว่าถ้าเป็นพระพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นพิมพ์แบบนี้เขาบอกว่าสร้างเป็นของช่างหลวง10หมู่นะครับแล้วก็เป็นช่างหลวงนะครับมีกรอบอย่างนี้ครับมีกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรอบปลายผ่าซีกใหญ่นะครับมีหูข้างเดียวเป็นพระพิมพ์พระแก้วขาวนะครับเป็นพิมพ์พระแก้วขาวมีหูข้างเดียวนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ครับเป็นพระที่แม่เป็นที่แกะพิมพ์เป็นพิมพ์จำลองมาจากพระแก้วขาวครับที่มีอยู่ในบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พระองค์นี้ก็รูปพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะเขาบอกว่าเป็นพระพิมพ์ชายจีวรบางนะครับเป็นพระพิมพ์ชายจีวรบางนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรบางนะครับแล้วก็มีรอยพับตรงนี้ครับแล้วหัวไหล่เว้าตรงนี้นะครับมีกรอบชนมาตรงนี้ครับแล้วก็มีร่องตรงนี้หน่อยครับนะครับเขาบอกว่าอยู่ในเป็นพระเป็นคนที่แกะแม่พิมพ์ถวายในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับอยู่ในที่บันทึกไว้นะครับในบันทึกว่าอยู่ในยุคของหลวงวิจารณ์นะครับแล้วพระนี้สามารถตรวจสอบทั้งพุทธคุณนะครับทั้งพุทธคุณทั้งวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวถ้าท่านไม่เข้าใจก็ลองดูกับผมนะครับลองดูว่าพระนี้มันมีมวลสารตรงกับบันที่บันทึกของหลวงปู่คำบันทึกไว้หรือเปล่าครับพระเนื้อขาวอมเหลืองอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีเม็ดเทาเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดดำก็คือเหล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเขียวคือเม็ดหยกหรือพวกคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าหรือคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เขาเรียกตามจริงเขาเรียกดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านเอาของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมีน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายที่มาทำน้ำมนต์เป็นส่วนผสมแล้วก็ดินศักดิ์สิทธิ์หลายที่นำมาเป็นส่วนผสมแล้วก็เนื้อว่านเป็นพืชนะครับมีหัวมีเถามีใบนะครับได้มาตำมาบดกันเอาน้ำมาเป็นส่วนผสมนะครับก็แล้วก็มีกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำเอามาเป็นส่วนผสมแล้วก็มีข้าวสุกมีปูนเปลือกหอยมาเป็นส่วนผสมแล้วก็มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีผ้าหักแตกผ้าแตกที่ท่านได้ไปเดินทุดงได้นำมาหลายๆที่นะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณเป็นพระแล้วท่านมาตำมาบดเอามาเป็นส่วนผสมแม้แต่เหล็กไหลที่ท่านมีวิชาสามารถเรียกในตำราว่าท่านสามารถเรียกเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วสามารถเอามาแล้วมาเป็นส่วนผสมอยู่ในพระองค์พระนะครับเอามาตำมาบดเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็เอาเม็ดแร่หินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เอามาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีอีกเกสรอีกหลายอย่างมาผสมในพระขาวอมเหลืองนี้ครับเดี๋ยวเราลงไปดูลองดูนะครับว่ามีตามในตำราหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพระชุดนี้65องค์นี้ผมจะเอาลงไปประกวดรอประกวดเดือนมีนาครับมกราคมกุมภามีนาวันที่8ที่เขาบอกว่าจะประกวดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะลองไปประกวดอีกทีครับเพื่อต้องการเอาใบเซอร์เอาใบรับรองถ้ามีบุญวาสนาได้ถ้วยเหมือนเก่าเหมือนครั้งก่อนผมได้มา10ถ้วยครับรางวัลที่1ครั้งนี้ถ้าได้อีกผมก็จะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อมาเป็นศูนย์เรียนรู้ของเก่าเพื่อพระชุดนี้อีกส่วนหนึ่งได้แบ่งปันเอาเป็นเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้ของเก่าเพื่อให้คนมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วได้ดูได้เบิ่งได้เห็นว่าพระนี้เป็นพระแท้แล้วมีใบรับรองจากคนกลุ่มมากคนหมู่มากและคนที่มีทุกคนยอมรับนะครับแล้ว
ผมจะได้เอานำไปประกวดนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นพระแท้จะได้นำใบนั้นมาติดไว้ในตู้แล้วคนมาชมจะได้เห็นว่าพระนี้เป็นพระที่มีได้ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วเป็นพระที่ได้มาตรฐานมีคนดูได้มีคนได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้นะครับนะครับไม่ใช่ว่าผมดูแท้คนเดียวมาได้นะครับผมดูแท้ผมจับทุกคุณได้นะครับพระองค์นี้มีพุทธคุณตรวจสอบได้ในด้วยกล้องทั้ง 1,000x 2,000x ผมมีครบหมดทุกอย่างครับแล้วตรวจสอบได้พุทธคุณทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมมีครบครับแต่ผมก็ดูคนเดียวไม่ได้ครับบอกคนเดียวไม่ได้ครับผมต้องให้คนที่เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านตรวจสอบพระเครื่องแล้วเป็นส่วนกลางของทุกคนนะครับแล้วก็ให้ท่านออกใบรับรองและมีใบยืนยันนะครับแล้วผมก็จะเอาไปนะเตรียมไปนะครับประมาณหลายร้อยองค์หลายร้อยองค์ครับหลายร้อยองค์นะครับที่ผมจะเลือกไปแล้วอยู่ในพระชุดนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าใครอยากเข้ามาแบ่งปันเอาเงินมาร่วมสร้างกำแพงสร้างพิพิธภัณฑ์ผมก็เข้าติดต่อมาครับองค์ละแสนองค์ละ 50,000 ครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับสวยๆงี้ครับนะครับแต่ไม่มีใครเข้ามาผมก็จะเอาไปเข้าการตรวจเอาไปตรวจสอบแล้วก็เอามาเข้ามาพิพิธภัณฑ์ครับก็ไม่ได้แบ่งปันนะครับถ้าเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันตอนนี้รีบสร้างให้เสร็จครับมันโควิดครับมันโควิดนะครับเพราะคนงานคนช่างเขาก็จะเข้ามาทำนะครับเราต้องการเร่งเอาเงินนะครับเพื่อจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จครับตอนนี้จะทำดินถมไปแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับ 1,700 คันเรียบร้อยแล้วครับก็ก่อนนี้จะทำรั้วทำกำแพงกันดินครับทำกำแพงกันดินแล้วก็ทำกำแพงนะครับแล้วก็ทำลำเบียงรอบนะครับแล้วต่อไปก็ทำพอเสร็จแล้วก็ต้องทำโครงสร้างอีกครับนะครับก็ต้องก็จะแบ่งปันพระให้ถึง400องค์ครับองค์ละ 100,000 กับองค์ละ 50,000 นะครับให้ใครเข้ามามีวาสนาก็ได้ไปครับแต่จะเข้ามาก็ต้องโทรมานะครับแล้วแคปส่งภาพเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแล้วส่งมาแล้วก็พระจะมาดูที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้ครับถ้าไม่มาดูก็ให้ไปที่สถาบันใบรับที่ออกใบรับรองพระสมเด็จพระคลังที่มีความเชื่อมั่นของท่านนะครับที่เขาสามารถตรวจสอบพระเครื่องออกใบรับรองได้นะครับแล้วก็ผมก็จะนัดให้ผมไปที่นั่นแล้วก็ที่ไหนก็ได้ที่ท่านว่ามั่นใจนะครับแล้วก็เอาพระนั้นเขาตรวจสอบออกใบรับรองแล้วเป็นถ้าเป็นพระแท้ถึงให้นำเงินมาให้ผมมาแบ่งปันเพื่อจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างกำแพงสร้างรั้วนะครับแล้วถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับคือครับแต่พระของผมนี้มั่นใจครับเพราะว่าพระผมนี้ได้เข้าประกวดมาแล้วครับผ่านใบรับรองส่ง50องค์ได้ออกใบรับรอง50องค์ผ่านเป็นพระแท้ได้รางวัลที่1ได้ถ้วยรางวัล10รางวัลครับได้รางวัลที่2ที่3ที่4ทั้งหมด29รางวัลครับส่ง50องค์ได้29รางวัลนะครับในชุดนี้ผมเตรียมไปจะไปตรวจสอบอีกครับเพื่อจะเอาใบรับรองมาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับถ้ามั่นใจถ้าอยากได้ก็โทรมานะครับแล้วตรงไหนสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญมีความเชื่อมั่นก็ให้ผมเอาพระไปที่นั่นแล้วไปตรวจสอบที่นั่นนะครับกี่องค์ก็บอกมาครับนะครับแล้วต่อไปเขาเชิญชมนะครับผมจะเอาลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับองค์นี้องค์ที่5นะครับองค์ที่5นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระชัยวรบางนะครับแล้วก็มีหูข้างเดียวครับเป็นพระพิมพ์ที่แกะแม่พิมพ์มาจากพระจําเป็นจําลองของพระแกะพิมพ์พระแก้วขาวนะครับพระแก้วขาวนะครับดูครับความสวยของพระครับธรรมชาตินะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับมีรอยลานรอยร้าวธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็จะลงขยายดูเนื้อตามตำราหรือเปล่านะครับตามตำราหรือเปล่านะครับจะลงนะครับดูครับเดี๋ยวจะดูดแม่เหล็กให้ดูนะครับว่าองค์นี้ดูดแม่เหล็กไหมครับนะครับพระยุคต้นยุคกลางดูดแม่เหล็กไม่แรงนะครับดูดเบาๆนะครับเพราะเขาไม่เหมือนพระยุคปลายนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับลองขยายแม่เหล็กลองดูดแม่เหล็กดูนะครับตั้งอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมก็จะเอาแม่เหล็กลองดูครับ
นิ้วรองนะครับโอมาแล้วครับโอมาแล้วครับเห็นไหมครับพระนิทัพพระสมเด็จวัดขังยุคเก่าๆนะครับยุคเก่ายุคกลางยุคปลายเขาจะดูดไม่เหล็กครับแต่ว่าจะดูดไม่เหมือนกันครับแล้วจะสร้างวาระแล้วจะใส่เหล็กไหลผงไผ่ดําใส่มวลสารเข้าไปไม่เหมือนกันนะครับแล้วอยู่ในองค์พระเขาก็มีแร่อยู่แล้วครับเขาจะดูดนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับนี่ครับไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ผมแอนๆเลยครับแอนพระเลยครับโอ้ข้างในเห็นพระบนนี้เห็นพระหักพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับนะครับแดงๆนะครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับดูครับดูนะครับดูนะครับมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับนี่แอนพระนะครับธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับคือเป็นมวลสารพระองค์นี้ต้องมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับครับนี่ครับเราลงขยายด้วยกล้อง 1600X ถึง 2000X นะครับดูเนื้อนะครับว่าพระยุคกลางตอนปลายครับจะสวยขนาดไหนนะครับลองดูนะครับนี่แหละครับเป็นพระหูข้างเดียวพิมพ์พระแก้วขาวนะครับนะครับสร้างในยุคปีพ.ศ. 2408นะครับประมาณนี้ครับ08นะครับแล้วเราก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงปี2414นะครับถึงปี2415นะครับแต่ก็มีหลายเนื้อหลายวาระนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับพอ2411 12 13 14 14 15เนื้อไม่เหมือนกันนะครับวาระไม่เหมือนกันแต่ถ้า2408เนี่ยเนื้อจะสวยครับนะครับนี่ครับดูครับดูเม็ดหยกครับสวยครับเขียวครับเม็ดหยกคาบดิน7โป่งดิน7ป่าครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเราต้องพูดอย่างนี้ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมารวมกันเพราะมีทั้งคาบน้ำว่านคาบหลายๆอย่างครับแล้วเราไม่รู้ว่าตรงที่ออกมาเป็นสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีตะไคร้สีแล้วมันมีหลายสีครับเราจะตอบเป็นว่าเอาเป็นเพราะว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำว่านครับง่ายดีครับเพราะเราไม่รู้เพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่เราพูดรวมๆไว้ครับพูดรวมๆไว้ครับดูครับสวยมากครับมีรอยลานรอยเล้ามีผ้าหักแตกผ้ากำแพงมั้ยครับมีผมพุทธคุณทั้ง5นะครับมีผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับแดงๆนะครับนี่ครับเนี่ยเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงสวยมากครับมีรอยลานรอยเล้ามีคาบแถวไซส์นะครับนี่ครับดูครับดูใกล้ครับนี่ดูครับสวยมากครับสวยจริงๆครับดูครับคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับมีครับเขียวๆพวกนี้ครับนี่มีรอยลานรอยเล้าธรรมชาติครับมีคาบตะไคร้ครับน้ำดินนะครับธรรมชาติครับนะครับเหลืองๆครับสวยครับดูครับมีเม็ดขาวๆและเม็ดแล้วขาวๆพวกนี้ครับเป็นเลื่อมๆนะครับเขาบอกมันมีในดินอยู่แล้วครับพวกเรโรเดียมพวกนี้มีแล้วครับพวกผงทองพวกนี้มีแล้วครับมีผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ครับสวยครับธรรมชาติครับนี่นะครับนี่ครับธรรมชาติมากครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับนี่ครับเราจะขยายให้ดูครับคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าคาบน้ำครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับเนี่ยผมพุทธคุณทั้ง5ครับขาวๆครับผมพุทธคุณทั้ง5นะครับดูครับพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่แคลไซต์จับตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดเทาเลยครับนี่ครับเป็นเม็ดเทาเทานี้ไม่ใช่อันนี้คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์จับตัวเป็นก้อนครับแข็งเป๊กเลยครับเนี่ยแคลไซต์ครับคือเขาแยกออกมาอย่างนี้เขาจะจับตัวเป็นก้อนพอเป็นสีอย่างนี้เสร็จก็เป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นสีอย่างนี้ก็เป็นสีอย่างนี้นะครับนะครับมีเด็กไหลผงไผ่ดำองค์นี้เด็กไหลผงไผ่ดำครับไม่ดำๆครับนะครับองค์นี้องค์ที่5นะครับแล้วต่อไปก็จะดูองค์ที่6นะครับนี่แร่โรเดียมเด็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับนี่ครับขาวๆครับนี่เด็กไหลเงินยวงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเด็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยองค์นี้ผงเด็กผงเงินผงเงินผงทองครับทรายเงินทรายทองนะครับที่ก็ในตำราบันทึกไว้นะครับทรายเงินทรายทองนะครับถ้าคนไหนอ่านบันทึกตามตำรานะครับว่ามวลสารพระสมเด็จคลังมีกี่ชนิดมีกี่อย่างนะครับลองเข้าไปดูครับนะครับแล้วเราก็มาดู
พระขยายดูพระว่าในพระมีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วครับนี่พระแตกพังกำแพงขาวๆนี่ครับผมวัตถุคุณทั้ง5มีรอยคาบรอยลานรอยเล้ามีหลุมมีบ่อมีนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่คือเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับเกิดธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาติขององค์พระนะครับนะครับดูธรรมชาตินะครับนี่ครับเกิดธรรมชาตินะครับนี่ครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับมีหลายแบบหลายเฉดนะครับแต่พระนี่มีพุทธคุณแรงนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับมีพุทธคุณแรงนะครับเพราะว่าในนี้มีแต่ของที่มีศักดิ์สิทธิ์นะครับมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์ที่ในองค์พระนะครับท่านสร้างมาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาประสิทธิ์สังขรวัดวารามนะครับแล้วก็ให้แจกไพ่ผลเพื่อไปรบเพื่อดูแลประเทศนะครับนะครับแล้วก็ปกป้องรักษาเพราะว่าท่านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์นะครับปู่เสบียนตัวพรหมังสีนี่ครับนะครับเพราะท่านทำอะไรขึ้นมาทุกอย่างมีนัยยะทั้งนั้นเลยครับนะครับแม้แต่ทำทำไมท่านถึงทำพระเยอะครับเพราะทำพระเยอะเพื่อแจกไพ่ผลนะครับทหารรบที่เป็นหมื่นนะครับก็ต้องแจกหมื่นองค์หมื่นคนก็ต้องแจกให้มากกว่านั้นนะครับนึกภาพครับแล้วรบกันกี่ครั้งในสมัยนั้นในยุคสยามนะครับประวัติศาสตร์เขียนไว้ครับนะครับแล้วก็ท่านสร้างพระสมัยก่อนมีศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่ท่านก็ต้องรีบสร้างพระนะครับให้เยอะที่สุดนะครับสร้างพระให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเอาให้แจกให้ทั่วกับทุกคนนะครับเพื่อศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่ก็ได้เห็นว่าคนนี้เขามีพระแล้วก็คือศาสนาพุทธคือเป็นตัวแทนคนใดมีพระสมเด็จมีพระพุทธที่อยู่ในตัวศาสนาอื่นเขาก็ไม่มานะครับไม่มาเพราะไม่มาเผยแพร่นะครับเพราะว่าเขารู้ว่ามีคนนี้มีพระเหมือนแฟนพระอยู่เขาก็ไม่มาคุยแล้วครับเพราะเราแฟนพระอยู่นะครับเขาก็เสียเวลานะครับเพราะคนเขาแฟนพระอยู่มาเผยแพร่เขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับคือมีนัยยะหลายๆอย่างครับที่ท่านทำพระเยอะๆนะครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเนี่ยเจอคาบแขนไซทับถมเหล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเทาเม็ดเหลืองมีครบครับนี่ครับซึ่งที่ว่ามีนัยยะนะครับในยุคของที่ประวัติศาสตร์เขียนไว้นะครับหลายอย่างครับตั้งแต่ยุคของพระเจ้าบดินทร์เดชาสิงห์นะครับในยุคนั้นก็ท่านก็ได้ไปเอาพระกับหลวงปู่นะครับปู่เฉินโตท่านก็ให้แจกรบครั้งหนึ่งก็ทีเยอะๆนะครับรบเวียดนามรบยวนครับรบยวนไล่ยวนออกจากเขมรนะครับแล้วก็รบเวียงจันทร์นะครับอย่างนี้ครับนะครับแม้สุดท้ายนะขณะท่านมรณภาพนะครับมายุคสุดท้ายครับที่รบกับยวนนะครับเขายังสร้างพระรบปราบห่อครับไหมครับสร้างรุ่นปราบห่อครับพระกิ่งปวเรศนะครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับยุคนั้นนะครับรุ่นปราบห่อนะครับเพราะอยู่นั้นคือทุกคนไพ่ผลทหารเขาต้องมีอะไรยึดมั่นนะครับคือต้องมีพระนะครับแขวนคอนะครับถึงถ้าบอกว่าพระถึงสมเด็จครั้งถึงได้มีเยอะนะครับแม้พระกิ่งปวเรศเนี่ยยังมีเยอะนะครับถึงมีเยอะนะครับบางคนบอกว่ามีน้อยไม่ใช่นะครับเพราะพระนี่เขามีนัยยะการสร้างมากมายครับมีขวัญกำลังใจนะครับทุกอย่างนะครับแม้ทุกวันนี้สร้างแล้วเขายังสร้างนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเขายังสร้างพระขึ้นมาเพื่อมาแจกจ่ายกับคนที่มาร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสร้างวัดทุกวันนี้ยังมีสร้างเต็มไปหมดนะครับดูครับพระใหม่ๆอย่างนี้ยังสร้างกันเยอะแยะไปหมดครับนึกภาพเอาแค่นี้แล้วกันแล้วยุคนั้นยุคบุกเบิกของประเทศนะครับบุกเบิกประเทศบุกเบิกตั้งเมืองตั้งประเทศนะครับสมัยนั้นครับต้องสร้างกันเยอะนะครับคิดง่ายๆคิดให้ออกครับยุครุ่นบุกเบิกประเทศนะครับในรุ่นรัตนโกสินทร์นะครับโอ้โหทุกอย่างต้องสร้างกันแบบเพราะมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีทุกศาสนาเข้ามาจะไม่ต้องการมาจับจองเผยแพร่ศาสนาท่านก็เลยต้องรีบสร้างพระสร้างวัดมั้ยครับบางวัดบางเส้นถนนวัดติดกันเลยครับบางวัดข้ามถนนตรงข้ามก็ยังมีวัดแล้วครับต้องมีวัดให้เยอะมากที่สุดในหมู่บ้านหมู่นึงต้องมีวัดให้มากมีประจําหมู่บ้านหมู่นึงทุกหมู่บ้านน่ะต้องมีวัดครับสมัยนั้นครับนะครับมีวัดมหาอารามเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีใหญ่นะใหญ่ในยะสร้าง
พระให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับทุกคนที่เป็นศาสนาพุทธนะครับเพื่อให้ยืนหยัดนะครับเม็ดเขียวนี่ครับนี่ครับเม็ดนี้หาดูยากครับทุกท่านดูครับนี่นะครับผมหามานานแล้วครับพระที่มีเม็ดนี้ครับนี่ครับเป็นเม็ดที่สวยมากครับดูครับสวยมากครับนี่ครับสาธุขอให้ลูกมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วขอให้ลูกสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเสวยแพร่ภูยันโตวงศ์ศรีสังเผยแพร่พระสําเร็จครั้งเผยแพร่พระสําเร็จพระกิ่งประเวศเผยแพร่พระเบญจประคีทั้ง5เผยแพร่พระกับโบราณเผยแพร่พระของหลวงปู่เอียกิติโกเผยแพร่การเป็นมาการสร้างวัฒนธรรมเผยแพร่บรรลุให้ได้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุโอ้ยสวยมากครับนี่ครับนานๆองค์จะเจอแบบนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆครับสวยเด่นมากครับอยู่ในองค์พระนะครับเรียกว่าน้อยองค์ครับที่จะมีความเงาความสวยขนาดนี้ครับดูครับสวยจริงๆครับดูสีสวยไหมครับเป่งรัศมีออกมาครับนี่ครับธรรมชาตินะครับพระสมเด็จหลวงพ่อคังที่จะมีเนื้อแบบนี้ออกมาน้อยนะครับน้อยมากครับน้อยไหมครับครับองค์นี้องค์ที่5องค์ที่5นะครับต่อไปก็จะเป็นองค์ที่6ครับคลิปต่อไปเป็นองค์ที่6นะครับนะครับครับองค์ที่6นะครับคลิปต่อไปครับถ้าคนติดตามจะรู้นะครับแบบไหนนะครับนะครับนะครับครับคลิปองค์นี้องค์ที่5ก็เขาจบเพียงแค่นี้ครับต่อไปดูคลิปองค์ที่6นะครับครับสวัสดีครับ